อันทิวรังอะยาจะทะสันติทะสตาปรชักขตาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในทางความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองมาทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาควบคู่กันไปใจของเราจะได้สงบแม่ใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันหยุดเราได้มีโอกาสเข้ามาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลขั้นหนึ่งที่เราได้ตั้งจิตน้อมใจของเรามาบุญเกิดที่กายที่วาจาที่ใจของเรากายของเราเป็นบุญแล้ววาจาของเราเป็นบุญแล้วเราก็ทำใจของเราให้เป็นบุญด้วยโดยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอดีตอนาคตเราก็ตัดละกำหนดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปหลับตาเบาๆทำใจของเราสบายสบายถ้าเราลืมตาแล้วจิตของเราก็เพ่งออกข้างนอกมีการคิดนึกปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปฉะนั้นเราก็สำรวมตาโดยการหลับตาเบาๆทำใจของเราสบายสบายเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมทำให้จิตใจของเราสงบพอใจของเราสงบแล้วปัญญาความรู้ความเข้าใจในการฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฟุ้งซ่านออกไปอยู่ข้างนอกเราฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่าธรรมที่พระท่านนำมาแสดงชี้แจงให้เรานั้นมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้นั่นการฟังธรรมที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ก็คือเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับการฟังการฟังธรรมก็หมายความว่าเรามาทำจิตทำใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะการฟังธรรมนั้นก็คือการน้อมหูได้ยินเสียงก็น้อมก็มาพิจารณาที่กายของเราที่ใจของเรานะถ้าสงบก็ไม่เป็นไรสงบเราก็ตั้งมั่นอยู่ในความสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพิจารณาเรื่อยไปอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนะเพราะธรรมะนั้นถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตของเรามันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็เว้นจากการเป็นโทษโทษที่พระเจ้าทรงสอนก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัตินอกศีลนอกธรรม
ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจก็ทำให้จิตใจของเรานั้นวุ่นวายอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเครื่องร้อยรัดจิตของเราให้มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะต้องทำจิตทำใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมที่จะสลัดความเห็นผิดให้ความเห็นผิดนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกมันเป็นอวิชชาหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยคำว่ามนุษย์นั้นได้มาอย่างไรท่านนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้อย่างจริงจัง เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทบทวนว่าการเป็นมนุษย์นั้นได้มายากแสนยากได้มาจากศีลจากธรรมได้มาจากบุญกุศลที่เราสะสมเราสร้างมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลมาถึงปัจจุบันถ้าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอวัยวะครบถ้วนอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่อง นี่ได้มาจากบุญที่เราเคยสร้างเคยทำตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่การสวดมนต์ภาวนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันเราไม่ทำต่อไม่สะสมไม่สร้างมันก็หมดเปรียบเหมือนปัจจัยหรือสิ่งของที่เรามีอยู่ถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันไม่เพิ่มเติมไม่หาเพิ่มมันก็หมดมันมีวันหมดบุญก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำเพิ่ม ตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนามันก็ค่อยๆหมดไปมันหมดไปในชาตินี้ชาติหน้าเราไม่มีใช้คือไม่มีบุญที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีกเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ทานไม่ได้ให้ศีลไม่ได้รักษาภาวนาไม่สนใจ ความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดในชาติปัจจุบันภพภูมิต่อไปชาติต่อไปที่เราต้องไปเกิดเป็นเสวยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องทบทวนว่าเราเกิดมาเพื่อสะสมสร้างบุญแล้วก็ละบาปบาปทำให้เกิดความทุกข์ มันเกิดได้3ทางทางกายทางวาจาและก็ทางใจฉะนั้นทั้ง3ทางนี้เราต้องยับยั้งด้วยการมีสติสติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรถ้าเราสามารถมีสติยับยั้งการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองในทางที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้น ภายในกายในใจของเราเราก็สามารถทำให้บาปนั้นมันเทาเบาบางไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษแก่เรามากเราก็สะสมแต่บุญเพียรละบาปแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญบุญนี้เป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ด้วยบุญ บางคนหมดบุญเห็นไหมก็บอกว่าหมดบุญซะแล้วปีใหม่นี่หมดบุญกันเยอะอุบัติเหตุ400กว่ารายเจ็ดสิบกว่ารายเจ็ดวันบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนหลายพันคนเพราะอะไรหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำบุญอีกแล้วปีใหม่แทนที่จะทำบุญไม่ได้ทำหมดโอกาสแต่เราไม่มีโอกาสได้ทำบุญ บุญยังไม่หมดยังไม่เป็นคนหมดบุญยังได้สร้างยังได้ทำแม้แต่ปีใหม่ล่วงเลยมาแล้ววันนี้วันที่7แล้วในช่วงปีใหม่เราก็ยังได้สร้างได้ทำนี่แสดงว่าเราเป็นคนมีบุญอยู่กับบุญไม่ประมาทไม่ไปเที่ยวไปเตร่ไม่ไปใช้ชีวิตในทางที่ผิดงั้นชีวิตถ้าใช้ผิดแล้วมันไม่มีโอกาสแก้ไขไม่มีโอกาสแก้ตัว
หมดแล้วหมดเลยมันปีเก่าที่ผ่านไปที่ล่วงไปเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจนครบเดือนครบปีเนี่ยมันหมดแล้วโยม10 ปี20 ปี30 ปี40 ปี50 ปีที่เราได้มานี้หมดแล้วมันหมดจากเราไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ใช้มาแล้วถ้าเราไม่รู้จักใช้ก็เหมือนมันหมดค่าไปแล้วฉะนั้นเราต้องทำความรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำให้มันมีค่ามีประโยชน์ประโยชน์และค่าของความเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ศีลธรรมทานคือการให้ในเบื้องต้นอันนี้ก็ย้ำอยู่ประจำตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานถ้าเราทำความเข้าใจเราจะรู้เลยว่าทานนั้นทำให้เกิดความสุขในเบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันทั้งครอบครัวทั้งสังคมต้องอยู่ด้วยการเกื้อกูลแบ่งปันแล้วก็ให้อภัยไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขนี่พุทธเจ้าสอนทางแห่งความสุขเกตแห่งความสุขก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4ให้อภัยทานเนี่ยถ้าให้แล้วมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นสังคมครอบครัวจะมีความสุขแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้การแบ่งปันผู้ให้เป็นผู้รวยกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายมันที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ให้มันออกไปกลายเป็นคนใจดีคนใจดีเนี่ยใครก็อยากเข้าใกล้ครอบครัวไหนสังคมไหนมีคนใจดีมากๆครอบครัวนั้นสังคมนั้นก็เจริญแต่ครอบครัวใดบุคคลใดสังคมใดขาดคนใจดีมีแต่ใจคับแคบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สังคมนั้นหาความสุขหาความเจริญไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองในครอบครัวของตัวเองในสังคมของตัวเองยิ่งเป็นสังคมของชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติค้นคว้าหาแนวทางของชีวิตถ้าชีวิตของเรามีธรรมนำทางชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าบุคคลใดไม่มีธรรมนำทางบุคคลนั้นก็ไม่หาทางแห่งความสุขไม่ได้ทางแห่งความสุขทางแห่งความเจริญจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเลยถ้าไม่เอาธรรมะนั้นนำชีวิตของตัวเองไปนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมนะทุกวันนี้มีข่าวเห็นไหมฆ่ากันมีทุกวันเบียดเบียนกันมีทุกวันเพราะสังคมนั้นไร้ซึ่งศีลธรรมบุคคลนั้นห่างไกลศีลห่างไกลธรรมศีลก็ไม่มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเมรัยไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขผลที่ได้คือความเสื่อมนะเสื่อมเพราะอะไรตัวเองก็เสื่อมแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เสื่อมไปด้วยนะเบียดเบียนตัวเองยังไม่พอยังไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไปจี้ไปปล้นไปทำร้ายเขาไปเอาชีวิตเขาเดือดร้อนไปหมดไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นครอบครัวอื่นสังคมอื่นด้วยนี่แหละน่าเป็นห่วงมากว่าทำไมสังคมชาวพุทธเราจึงห่างไกลศีลธรรมกันเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมเมื่อไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมความเจริญความสุขก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในสังคมนั้นในครอบครัวนั้นในบุคคลนั้นอันนี้แหละน่าเป็นห่วงว่าทำไม
เราจึงต้องมาเน้นมาพูดมาย้ำกันอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นด้วยการให้ทานรักษาศีลเพราะทั้งทานทั้งศีลนั้นเป็นต้นเหตุของความสุขเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญถ้าขาดทั้งสองสิ่งนี้ ไม่ว่าสังคมใดครอบครัวใดประเทศใดหาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้มันเจริญทางด้านวัตถุจริงแต่ไม่เจริญทางด้านจิตใจจิตใจคนก็เสื่อมถอยไปทุกขณะมีแต่เบียดเบียนกันอยู่คิดจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเอารัดเอาเปรียบแย่งกันกินแย่งกันใช้คนสุดท้ายกับยื้อแย่งก็ทะเลาะกันก็นำซึ่งมาซึ่งความเบียดเบียนเข็นฆ่ากันประหัตประหารกัน แย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้ผลสุดท้ายก็ใครที่อ่อนแอก็ไม่สามารถจะอยู่ได้สู้คนที่แข็งแรงไม่ได้สู้คนที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบไม่ได้สังคมก็ไม่น่าอยู่นี่แหละจึงว่าศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ เรามีทานมีศีลสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสมาธิอย่างสมถะให้เกิดขึ้นคือความสงบกายวาจาใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะการทำสมถะคือความสงบให้เกิดขึ้นนั้นทำให้เราควบคุมตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมได้ เพราะถ้าใจเราสงบวาจาของเราสงบกายของเราสงบแล้วการเบียดเบียนก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความสงบร่มเย็นถ้าใจมันสงบแล้วใจมันก็ร่มเย็นไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่เมตตามีความสงสารมีกรุณาคิดจะช่วยเขาให้มีความสุขนี่เป็นวิธีทางวิธีธรรม ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องมีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาภาวนาคือการเจริญสติตัวรู้เมื่อมีตัวรู้มากเข้าสมาธิคือใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่ความสงบระงับก็เป็นบ่อเกิดของความสุข สุขทั้งต่อเองสุขทั้งครอบครัวสุขทั้งสังคมทุกคนก็ปรารถนาทุกคนก็ต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนก็ต้องการความสุขต้องการความสงบ แต่ที่มันไม่มีความสุขไม่มีความสงบเพราะเราไม่ได้เอาการเจริญสติเมื่อเราไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดคือการ ทำจิตใจของเราให้มั่นคงอยู่กับความสงบปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่รู้จักความเป็นจริงเราก็หลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงสถานะของตัวเองยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆบางคนก็ยึดติดอยู่กับแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติ บางคนก็ยึดติดอยู่กับลูกกับหลานยึดติดอยู่กับครอบครัวยึดติดอยู่กับมันนาดเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งหมดเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดอวิชชาความไม่รู้ความไม่เห็นมันปิดบังปัญญาสติของเราสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละมันไม่เกิด ถ้าไม่มีตัวรู้ก็ไม่มีตัวละไม่รู้จะละอะไรถ้าสิ่งที่เราต้องทำไปพร้อมๆกันในทางพุทธศาสนาคือทานศีลภาวนาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่สมบูรณ์บางคนขยันให้ทานแต่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนามันไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่สมบูรณ์ สังคมไม่สมบูรณ์ครอบครัวไม่สมบูรณ์เมื่อมีทานมีศีลก็ต้องมีภาวนาคือมีสติปัญญาควบคู่กันไปเพราะสติปัญญาเนี้ย
มันจะนำมาซึ่งความรู้จริงรู้แจ้งรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรและอะไรควรทำอะไรควรละถ้าเราไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งขาดสติขาดปัญญาเราก็ไม่มีทางที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์คำว่าทุกข์นั้นไม่มีใครอยากได้แม้จะได้ยินคำว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินใครพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากเข้าไปใกล้แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นอยู่กับเราทุกข์ประจำกายทุกข์ประจำใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะเราจะไม่เห็นทุกข์รู้ทุกข์เหล่านั้นเพราะสติปัญญาเราไม่มีเมื่อสติปัญญาเราไม่มีเราก็ไม่เห็นนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ความทุกข์นั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นไม่ว่ายืนหรือนั่งทุกข์นี้มันก็ประจำอยู่กับเรามันเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้นี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ศึกษาธรรมะเมื่อเราไม่ศึกษาธรรมะไม่สนใจเรื่องของธรรมะเราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองเราก็นึกว่ามันเป็นความสุขได้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้กินมันมีความสุขที่จริงไม่ใช่มันไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์เราลองพิจารณาดูตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเรียกว่าทุกประจำกายมีขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งทุกข์ที่รวมแล้วเรียกว่ากายใจเนี่ยรูปนามเนี่ยเรียกว่าเป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์ไม่ได้จรมาข้างนอกแต่ทุกข์มันอยู่ข้างในนี่ภายในกายในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้จรมาแต่มันอยู่ในเราเนี่ยอยู่ในขันธ์5ของเราเนี่ยอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่มีอยู่นี่คือหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องพิจารณานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้เราไม่สามารถจะออกจากทุกข์ได้เลยเราก็หลงยึดติดว่าความทุกข์นี่แหละเป็นความสุขก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดได้กินได้อยู่ได้มีครอบมีครัวมีทรัพย์สมบัติมันเป็นความสุขที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชไม่ไปหาทางตรัสรู้มาสอนพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าก่อนออกบวชท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีประสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งมากมายแล้วทำไมพระองค์จึงหนีออกบวชพระองค์เห็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่มีใครออกจากทุกข์ได้เลยพระราชาก็ออกไม่ได้ยาจกก็ออกไม่ได้คนจนคนมีก็ออกไม่ได้ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายไม่มีทางออกวนเวียนอยู่นี่เองเกิดแก่เจ็บตายนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือธรรมะที่พระเจ้าทรงค้นหาจนได้พบได้ตรัสรู้มรรคคือเครื่องดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิมรรคองค์แรกคือปัญญาเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยพิจารณาอยู่เนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เนี่ยนั่งนานไม่ได้ทุกข์ขยับท่าใหม่มันก็ทุกข์อีกนั่งท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นยืนท่าไหนมันก็เมื่อยท่านั้น
มันไม่มีท่าใดหรอกมีความสุขมันเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายไปชั่วขณะเมื่อเราขยับเราหิวเราก็ไปทานมันก็เบามันเทาไปชั่วพักหนึ่งเดี๋ยวก็หิวอีกทุกข์อีกหนาวหาผ้าห่มก็บรรเทาไปพักหนึ่งร้อนหาพัดลมก็บรรเทาไปพักหนึ่งแค่บรรเทาเบาบางแต่ทุกนั้นไม่ได้ไปไหนมันก็ยังเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันนั่งเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นนอนเมื่อไรกินเมื่อไรหิวเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นที่จริงความทุกข์นี่มันปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเพียงแต่เราขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้หิวไม่รู้เราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันมีอยู่เรามองข้ามไปก็ไปมองแต่ข้างนอกให้พระเจ้าสอนให้มองมาข้างในนี่การที่กายตัวเองนี่เอากายเป็นฐานที่ตั้งในการค้นหาในการมองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองแล้วเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของมันเมื่อเราเห็นเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปัญญานิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายวางไม่อยากเกิดอีกเกิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องมาพลัดพรากจากกันหมุนวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเราต้องใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยที่เราเคยสะสมเคยสร้างมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยสร้างก็ไม่เคยมาอย่างนี้เห็นไหมคนเข้าวัดมีจำนวนไม่มากถ้าคนที่จะมีสติปัญญาจริงๆ จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติจริงๆต้องคนมีศรัทธาเคยทำมาแล้วเคยสร้างมาแล้วทุกคนเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่ลืมไปบางคนก็เพลินไปอย่างอื่นนึกไม่ได้แต่มานึกได้แล้วต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำพระบุญนี้ของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดียวก็จากไปมันเป็นของเราตรงไหนเราก็พิจารณาดูผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราต้องบังคับได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเล็บยาวทำได้ไหมไม่ได้เลยถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็เหี่ยวมันไม่ใช่ของเรานั่งอย่าปวดก็ทำไม่ได้ยืนอย่าเมื่อยก็ทำไม่ได้บอกว่าอย่าปวดนะให้อยู่เฉยๆทำได้ไหมไม่ได้นั่งให้มันเฉยไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่ต้องหิวไม่ต้องเข้าห้องน้ำทำได้ไหมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอาศัยอยู่เพื่อทำความดีถ้าเราใช้มันไม่ถูกก็ใช้ไปทำความชั่วเห็นไหมเยอะไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยนั่นน่ะใช้ไปในทางที่ผิดใช้กายนั้นไปในทางที่ผิดใช้วาจาไปในทางที่ผิดใช้คำพูดการกระทำความคิดของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเกิดทุกข์เกิดโทษให้คนที่มีสติมีปัญญาเขาก็ใช้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิใช้มาสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนที่เราใช้อยู่ขณะนี้ใช้มาวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าใช้ในทางที่ถูกต้องให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราจะใช้ไม่เป็นใช้ตาไม่เป็นเอาตาไปมองอย่างอื่นสิ่งที่ดีๆก็ไม่มอง
ไปมองในสิ่งที่ไม่ดีหูก็เหมือนกันใช้ไปฟังในเสียงที่ไม่ดีใครนินทาเราใครให้ร้ายเราคอยจ้องเงี่ยหูฟังอยู่เลยแต่เสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงเตือนสติเราไม่เคยฟังเลยเราทำเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เราไม่สนใจเลยพระจะพูดอะไรก็ไม่ใส่ใจสนใจนี่เขาเรียกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาว่าใช้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งที่มันใช้แล้วมีประโยชน์แต่เราไม่ได้ใช้ถ้าคนที่ฉลาดเขาใช้มาตาก็ดูในสิ่งที่ดีคนไหนก็ทำดีนั่นแหละเอาเป็นแบบอย่างเราจะทำมั่งเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขาถือศีลเขาให้ทานเราจะทำบ้างมันเป็นของดีเอาตาไปดูสิจะสนใจถ้านำมาใช้หูก็เหมือนกันเงี่ยหูฟังที่ไหนมีธรรมะเอาไปฟังใกล้ๆเลยฟังให้ได้ยินให้มันเข้าไปในใจของตัวเองเอาไปไว้ในใจมันมีประโยชน์นี่เขาเรียกว่าใช้ในทางที่ถูกจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะไปใช้ในทางที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าคนฉลาดรู้จักใช้คนไม่ฉลาดก็ไปใช้ในทางที่ผิดหมดมาใช้ในทางที่ผิดมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดปัญหาต่อตัวเองครอบครัวสังคมนั่นก็เรียกว่าใช้ในทางที่ผิดนะมันตาเอาไปมองแล้วคอมเมนต์กันเห็นไหมพอมองแล้วคอมเมนต์ไม่ชอบใจกันก็ทะเลาะกันถึงก็ฆ่ากันเลยกูไม่ชอบใจมึงแค่มองอย่างเดียวโยมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราใช้ไม่ถูกไงไม่ไปมองของดีไปมองของไม่ดีแล้วใช้ในทางที่ผิดมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษนี่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งทุกข์ทั้งโทษงั้นถ้าเราใช้ให้มันถูกเนี่ยแบบที่พุทธเจ้าให้ใช้เนี่ยเอามาพิจารณานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏถ้าเราเห็นอย่างนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นคนเราไม่ค่อยจะหลับตาคิดแต่จะลืมตาพอลืมแล้วมันก็ได้เรื่องพอมันเห็นปั๊บมันอดคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้เห็นอะไรก็อดคิดไม่ได้ลองหลับดูบ้างก็ได้หลับทั้งตานอกตาในหลับด้วยตาในก็หลับด้วยคือใจของเราไม่ใช่หลับตาแล้วใจยังคิดอยู่ตลอดเวลายังนึกยังเห็นอยู่มันติดอยู่ในใจถ้าเราไม่ได้ฝึกใจไว้ใจของเราก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เรามาปฏิบัติมาวัดทำไมต้องมาปฏิบัติให้ทานอย่างเดียวไม่พอหรือรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอหรือมันไม่เพียงพอต่อการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษภายในกายในใจของเราได้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาจึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานภายในใจของเราได้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านี้มันอยู่ข้างในนี่อยู่ในใจเราเนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในใจเราข้างนอกมันเป็นสื่อเฉยๆตาเห็นรูปก็เป็นสื่อแต่ตัวปรุงแต่งคือใจตามันไม่ปรุงแต่งไม่ได้หูมันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีสภาวะนั้นมันมีการสื่อสารเฉยๆว่าตาเห็นรูปรูปนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรหูได้ยินเสียงว่าเสียงนั้นเป็นอย่างไรแต่ตัวที่ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจคือใจของตัวเองถ้าเราไม่รู้ทันใจตัวเองมันก็เกิดการปรุงแต่งตาเห็นรูปก็เกิดความรักความชังรักก็อยากได้ชังก็ไม่อยากได้รักก็เป็นทุกข์ไม่รักก็เป็นทุกข์
เท่าไหร่เพราะการอยากได้ก็ต้องไขว่คว้าแสวงหามันก็เกิดทุกข์เกิดโทษไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นรูปนั้นไม่อยากได้ยินเสียงนั้นก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความไม่พอใจสะสมไว้ในใจของตัวเองแต่คำว่าควบคุมใจตัวเองได้เมื่อตาเห็นรูปแล้วใจก็เฉยได้รูปก็สักแต่ว่ารูปไม่มีสวยหรือไม่มีไม่สวยเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะใจนั้นก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกข์ก็ไม่เกิดนี่คือการควบคุมใจตัวเองให้เป็นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธิใจที่เป็นสมาธิก็คือใจที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่อยู่ในรักในชังและคนทั่วไปพอตาเห็นรูปปั๊บก็เกิดความรักความชังรูปไหนที่ตัวเองพอใจก็มีความรักเกิดขึ้นอยากได้อยากเห็นบ่อยๆอยากได้เข้าใกล้รูปนั้นบ่อยๆเสียงที่ตัวเองได้ยินพอใจขึ้นมาก็อยากได้ยินเสียงนั้นบ่อยๆเสียงนั้นแพระจับใจฟังแล้วมันรู้สึกมีความอยากได้ยินเสียงนั้นอีกเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งใจมันไม่เป็นกลางเพราะเราไม่เคยฝึกใจให้เป็นกลางเลยไม่มีสมาธิสมาธิจึงดีตรงนี้โยมตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสใจก็ไม่ปรุงแต่งใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมีแต่ความสงบเย็นมันดีตรงนี้โยมของดีเราไม่ฝึกให้มันเกิดขึ้นมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ฝึกถามว่าใจว่างใจเฉยเรามีไหมมีทุกคนแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมมาไว้งั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการสร้างการทำสะสมบ่อยๆทำใจให้เป็นหนึ่งบ่อยๆเราจะได้ไม่วุ่นวายตาเห็นรูปแล้วไม่วุ่นวายไม่กระเสือกกระสนดิ้นรนบางคนถึงกับฆ่ากันเลยโยมไหมเพราะเห็นรูปตาเห็นรูปพอใจก็อยากได้ไม่พอใจก็ฆ่ากันนะทะเลาะกันเพราะตาเห็นรูปกูไม่พอใจมึงแล้วเกิดการทะเลาะเกิดการเข่นฆ่ากันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะใจมันไม่เป็นกลางมันไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญามันหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจึงเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของโลกใบนี้เพราะเราไม่ทำใจให้เป็นหนึ่งสมาธิเราไม่มีสติเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดถ้าเรามีสติมีสมาธิมีทั้งปัญญาปัญญาคือแยกแยะว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปทุกรูปเนี่ยตกอยู่ในความไม่เที่ยงหมดความจริงไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยในโลกนี้รูปก็ไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันดีมันสวยอยู่ไปพักเดียวรูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงแปรสภาพจากสวยงามก็เป็นของไม่สวยไม่งามแก่ชราเหี่ยวย่นผมก็ร่วงฟันก็หักหนังก็เหี่ยวไม่น่าดูเลยนั่นคือความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยพอปัญญามันรู้มันเห็นมันเข้าใจว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาคือไม่คงที่คำว่าอนัตตาคือไม่คงที่คือไม่สามารถจะบังคับให้อยู่อย่างนั้นได้เหมือนเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กก็ไม่คงที่ซะแล้วมันจากเราไปแล้วตกอยู่ในความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงซะแล้วเด็กไม่อยู่กับเราแล้วมันหายไปจากเราแล้วถ้าพูดตามภาษาธรรมะคือมันตายจากเราไปแล้วเด็กตายจากเราไปแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเด็กแล้วเด็กมันไปไหนมันตายจากเราไปแล้วเราไม่รู้เลยพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้ามาแทนอยู่ได้ไม่นานมันก็จากเราไปอีกตายจากเราไปอีกแล้วหนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้ว
ให้บางคนตายไปสองหนแล้วยังไม่รู้เลยจะตายอีกคนนึงแล้วตายจากความแก่แล้วตายจากความชราแล้วที่จริงมันจากเราไปทุกวันมันปรากฏให้เราเห็นทุกวันแต่เราไม่เห็นเพราะความหลงของเรานั้นความไม่รู้ของเราที่เราไม่ได้ฝึกตัวรู้เอาไว้เมื่อเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงรูปหลงนามหลงภพหลงชาติหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดมันมีความสุขตรงไหนโยมเกิดแล้วมันมีความสุขตรงไหนไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์ก็มีอาริบทสี่ไว้ทำไมไว้บรรเทาทุกข์โยมมันเมื่อยก็ยืนพอไปยืนเดินไปยืนแล้วมันปวดก็ไปเดินเปลี่ยนอาริบทเดินได้หน่อยมันก็เมื่อยก็มานั่งใหม่มานอนใหม่เพื่อต้องการบรรเทาทุกข์นั่นเองอริบทสี่นี่มีไว้เพื่อบรรเทาทุกข์กันบางครั้งบางคราวแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเรานึกว่าสบายได้นั่งก็สบายได้กินก็สบายได้นอนก็สบายมันสบายตรงไหนโยมสบายก็นอนอยู่งั้นนะไม่ต้องลุกขึ้นมาเอาไหมเพราะว่านอนสบายฉันจะนอนเนี่ยสบายที่สุดแล้วนอนอยู่งั้นนะไม่ต้องไปไหนเอาไหมไม่เอามันทำไม่ได้โยมมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเกิดทุกข์ทันทีทุกข์จากความไม่เที่ยงนั่นแหละนี่เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นไงน้อมเข้ามาโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นหนาวเห็นร้อนเห็นเอาตัวเรานี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตแล้วเราจะเห็นความจริงที่มันปรากฏชัดแก่เราทุกวันเลยนั่งก็ปวดเมื่อยโอ้ย5 นาที10 นาทีไม่ไหวแล้วปวดไปหมดเมื่อยไปหมดเปลี่ยนท่าใหม่ก็เมื่อยอีกปวดอีกเปลี่ยนท่าไหนก็ปวดท่านั้นเมื่อยท่านั้นเราต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆไงเดี๋ยวซ้ายบ้างเดี๋ยวขวาบ้างเดี๋ยวลุกขึ้นยืนบ้างเดี๋ยวลุกขึ้นเดินบ้างเดี๋ยวไปนอนบ้างทำไมมันทนไม่ไหวมันปวดมันเมื่อยมันอยู่ท่านั้นไม่ได้นั่นแหละทุกข์มันบีบคั้นไงทุกข์มันปรากฏทุกข์มันบีบคั้นอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอริยบทเพื่อให้ทุกข์มันเบาบางพอเปลี่ยนก็ทุกข์ก็บรรเทาไปครั้งหนึ่ง5 นาที10 นาทีเดียวมันก็ปวดอีกเมื่อยอีกมันไม่ได้ไปไหนเลยทุกข์ในวนเวียนอย่างเงี้ยพระทุกข์นี่มันอยู่ในเราถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็ดับทุกข์ไม่ได้ธรรมะนี่เป็นของที่เราต้องค้นคว้าต้องศึกษาที่เจียงพุทธเจ้าในชี้ไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วต้องบอกไว้แล้วหนทางไหนที่จะเดินไปแล้วไปสู่ความดับทุกข์แต่เราไม่เดินตามไปเราไม่ชอบที่จะพ้นทุกข์เราชอบที่จะจมปลักอยู่กับความทุกข์ฉันอยากนั่งอย่างนี้ฉันอยากเดินอย่างนี้ฉันอยากนอนอย่างนี้ให้มันมีทุกข์อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราไม่ฉลาดมนุษย์ต้องฉลาดนะโยมเขาให้ความเป็นมนุษย์มาแล้วมนุษย์โสมนุษย์ที่ใจสูงเขายกย่องให้เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงไหนตรงที่มีสติปัญญาอย่างอื่นเหมือนกันหมดโยมไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปกินอยู่ขับถ่ายมีครอบมีครัวเหมือนกันไม่ได้ต่างกันกับสัตว์ต่างๆไม่มันต่างกันที่สภาวะของความคิดปัญญาเขายกย่องให้เป็นมนุษย์มนุษย์มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมันฉลาดตรงไหนทุกวันคนเราไม่ฉลาดเลยมีแต่เบียดเบียนกันสัตว์มันเบียดเบียนกันเห็นไหมเจอหน้ากันมันก็เบียดเบียนกันมนุษย์ก็เอาอย่างสัตว์เจอหน้าก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันมันต่างอะไรอ่ะไม่ได้ต่างกัน
เพราะอะไรเพราะเราไม่ยกฐานะทางด้านจิตใจของตัวเองขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดปัญญาผลสุดท้ายก็เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเรานี่โอ้โหพอเห็นสัตว์เดรัจฉานนี่เราถือว่าเราดีกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าเทียบกันไม่ติดแต่เราก็ทำตัวเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ยกสถานะของตัวเองเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเรามันไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่ทำประโยชน์เลยทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นทั้งที่มีแบบอย่างมากมายเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้ฉลาดฉลาดที่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาอุปาทานได้คนไม่ฉลาดเอาชนะไม่ได้โยมตกเป็นทาสของมันใช้ทุกวันใช้ให้โลภใช้ให้โกรธใช้ให้หลงทุกวันเราก็ถูกกิเลสตัณหาอุปาทานใช้ทุกวันเดี๋ยวก็เกิดความโลภอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่เดี๋ยวก็มีความโกรธความเกลียดความพยาบาทกิเลสมาหลอกใช้ทุกวันกิเลสเป็นของไม่ดีแต่เราใช้ของไม่ดีทุกวันของดีเราไม่เคยใช้เลยธรรมะเป็นของดีเราเคยใช้บ้างไหมของดีใจดีๆนะเคยใช้บ้างไหมคิดดีพูดดีทำดีนะใช้ไหมไม่ใช้น่าเสียดายเขาให้ใช้ทำไมเราไม่ใช้ลองคิดดีดูสิลองพูดดีลองทำดีสิทำไมเราจะทำไม่ได้ใช้ไม่ได้จะใช้มันทุกวันใช้มันทุกเวลาลองใช้ดูโยมคิดดีพูดดีทำดีไม่ได้ยากตรงไหนเลยของดีทั้งนั้นเลยใช้กับใครเขาก็ไม่ว่าไอ้ของไม่ดีไปใช้ใครเขาก็ไม่เอาเหมือนเราและใครมาใช้กับเราก็ไม่เอาใครไม่คิดมาดีไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบใครมาพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบใครมาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบเห็นไหมไม่ใช่ของชอบเลยแต่ใช้กันประจำไอ้ของดีเอาไปไว้ไหนหมดอ่ะใจที่ดีๆเอาไปไว้ที่ไหนคำพูดกลางกระทําที่ดีๆเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหมดโยมยังค้นหาไม่เจอเลยนี่แหละของดีเราไม่เคยใช้น่าเสียดายไอ้ของไม่ดีใช้กันจังเลยใช้กันทุกวันใช้กันทุกเวลาเกลียดกันโกรธกันอิจฉากันพยาบาทกันเอารัดเอาเปรียบกันใช้กันทำไมโยมมันไม่ใช่ของดีใช้แล้วมันเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนหันกลับมาใช้ของดีเถอะนะธรรมะเป็นของดีหันมาใช้ธรรมะกันบ้างใช้สติใช้ปัญญาไม่ได้ใช้อารมณ์อารมณ์นี้ไม่ควรใช้เลยเพราะอารมณ์เรานี้มันตกอยู่ในความโลภความโกรธความหลงใช้ไปมันก็ผิดพลาดเป็นทุกข์เป็นโทษให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะของดีเอามาใช้กันใช้ที่บ้านใช้ที่ทำงานแล้วมันจะมีความสุขคิดดีพูดดีทำดีทำไม่ยากมันยากที่เราไม่ทำที่เราบอกว่ายากเนี่ยเพราะเราไม่ทำถ้าลองทำดูสิมันไม่ยากไม่มีอะไรทำยากเลยคิดดีก็ไม่ยากพูดดีก็ไม่ยากทำดีก็ไม่ยากทำแล้วก็เกิดความสุขคนที่อยู่ข้างเราใกล้เราก็มีความสุขไม่ใช่เราสุขคนเดียวคนที่อยู่ใกล้ๆเราก็มีความสุขไปด้วยได้รับอานิสงส์ของการคิดดีพูดดีทำดีไปด้วยทำไมเราไม่ใช้อันนี้ฝากไว้โยมชาวพุทธเราน่าเสียดายมีของดีแต่เราไม่เคยใช้เลยให้ของไม่ดีนะใช้กันทุกวันใช้กันจนหน้าเบื่อแล้วโยม
แต่ก็ไม่เบื่อกันทั้งที่มันใช้แล้วไม่มีใครอยากได้เราเองก็ไม่อยากได้คนอื่นเขาก็ไม่อยากได้แต่เราก็ยังใช้กันอยู่นี่ต้องทบทวนตัวเองมันแก้ที่ตัวเองไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้เราอยากให้คนอื่นเขาพูดดีกับเราเราต้องพูดดีกับเขาก่อนอยากให้คนอื่นเขาทำดีกับเราเราต้องทำดีกับคนอื่นเขาก่อนเราเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนไม่ต้องให้เขาทำมันเราเจอกันเนี่ยโยมเรายกมือไหว้ถามว่าไอ้คนที่เรายกมือไหว้เขาไหว้ตอบเราไหมเขาก็ยกมือไหว้ตอบเราเห็นไหมมันให้ผลทันทีเลยถ้าเราไปตะคอกเขาก็ตะคอกใส่เรามามันเป็นผลตอบรับทันทีว่าไม่ดีเนี่ยแค่ง่ายๆเนี่ยโยมเราก็ไม่ได้ทำกันของง่ายๆของประจำวันของประจำตัวเนี่ยแค่ยกมือไหว้ทักทายพูดจาสุภาพทำไมเราทำกันไม่ได้ของดีเนี่ยใช้ไปเถอะโยมไม่เสียหายมีแต่เจริญใช่ไหมเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มต่างชาติเขาชมคนไทยเนี่ยเมืองไทยที่ว่าเป็นเมืองไทยคนรู้จักเพราะคนไทยมีรอยยิ้มเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กันอย่างน้อยถ้าไม่สวัสดีก็ยิ้มให้กันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วโยมเห็นหน้ากันจะยิ้มให้กันเนี่ยนึกว่าคนบ้ามันจะบ้าแล้วยิ้มให้ไม่เอาแล้วไม่น่าบึ้งใส่กันเนี่ยเห็นไหมสังคมมันเปลี่ยนไปของดีที่เรามีอยู่ที่เขายกย่องทั่วโลกเนี่ยก็ชื่นชมประเทศไทยเราไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพของดีเราไม่เคยใช้วัฒนธรรมคนไทยเนี่ยพื้นเพเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไปไหนก็ยกมือไหว้ยิ้มทุกวันนี้หมดไปโยมสังคมเปลี่ยนไปเราไปเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาเจอหน้ากันก็พูดไทยคำหนึ่งพูดภาษาต่างชาติหลายคำลืมความเป็นไทยมาแล้วเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไปเอาสิ่งที่ไม่ดีของเขามาสิ่งที่ดีเขาก็มีแต่เราไม่เอามาเนี่ยเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันรับง่ายเพราะมันอยู่ในสันดานอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราความโลภความโกรธความหลงความไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีฐานอยู่แล้วแค่ได้ยินได้เห็นได้รู้มันก็สามารถจะรับมาได้แต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยฐานมันไม่ค่อยมีมันรับได้ยากเพราะฐานมันไม่ฐานของความดีมันมีน้อยฐานที่ไม่ดีมันมีมากกว่าฉะนั้นมันจึงรับในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายเห็นไหมเวลาทักทายกันนะวัยรุ่นก็เจอกันเอาสัตว์นำหน้าเห็นไหมไอสัตว์นั้นไอสัตว์นี้นำหน้าเลยนั่นน่ะเห็นไหมของไม่ดีเจอหน้ากันก็เป็นสัตว์แล้วโยมไม่ได้เป็นคนแล้วยังชอบกันนะชอบใช้ชอบเรียกกันแล้วเขาก็ไม่โกรธกันนะเขายอมรับเขาว่าเขาเป็นสัตว์คิดดูก็แล้วกันของดีไม่ใช้โยมไปใช้ของไม่ดีนั่นเราต้องสังคมเราน่าเป็นห่วงต่อไปในอนาคตเดี๋ยวนี้ลูกหลานเจอผู้หลักผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มียกมือไหว้ขอโทษเดินไปผ่ากลางวงแล้วโยมไม่สนใจเมื่อก่อนเขาไม่มีวัฒนธรรมไทยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่นี่เขาต้องเดินอ้อมไปข้างหลังไปให้ไกลไม่เดินผ่าฝูงชนไปไม่เดินไปต่อหน้าถ้าจะเดินก็ต้องขออนุญาตก่อนขอโทษขออนุญาตที่จะเดินไปไม่มีทางอื่นที่จะหลีกไปได้นี่คือสังคมไทยเมื่อก่อนตมาก็ถูกฝึกมาอย่างนั้นเราจะเดินไปทางไหนที่ผู้ใหญ่เขานั่งอยู่ต้องขอโทษเขาก่อนขออนุญาตก่อนว่าจะเดินไปทางนี้ขออภัยเมื่อเขาอนุญาตแล้วจึงจะเดินไปได้ผู้ใหญ่อนุญาตเดินไปเถอะก็จึงไปได้
แต่ทุกวันนี้เดินแทบจะเหยียบเลยผู้ใหญ่นั่งอยู่ในถ้าเหยียบได้เหยียบเลยข้ามได้ข้ามเลยถ้าเป็นวัฒนธรรมของใครมันไม่มีวัฒนธรรมไทยไม่มีโยมมันของต่างชาติเขาเราก็ไปเอาของเขามาของไม่ดีนี่เอาง่ายศึกษาง่ายจำง่ายใช้ง่าย แต่ไม่เกิดประโยชน์งั้นเราสิ่งที่ดีๆเนี่ยต้องปลูกฝังกันไว้ลูกหลานเราเนี่ยเราต้องทําเป็นตัวอย่างสอนให้รู้จักสัมมาคารวะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดอยู่ไม่เถียงไม่โต้ตอบต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วผู้ใหญ่ก็บอกเออออกความเห็นมานั่นแหละจึงจะสามารถแสดงออกได้แต่สังคมปัจจุบันนี้ถ้าคนไหนแม่พูดคําลูกเถียง10 คำโอ้ลูกมันเก่ง ยกย่องว่าลูกเก่งสามารถเถียงแม่ได้เป็น10 คำแม่พูดแค่คำเดียวเห็นไหมโอ้ยกย่องกันใหญ่เลยลูกคานี่เก่งพูดแม่พูดคำนะลูกพูดถึง10 คำแต่ว่าลูกเรานี่ฉลาดเถียงพ่อเถียงแม่ได้มันบาปรู้ไหมมันเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครสอนหรอก วัฒนธรรมไทยไม่มีสังคมไทยไม่มีมันเป็นบาปเถียงพ่อเถียงแม่เนี่ยเถียงผู้มีพระคุณเนี่ยตกนรกฉะนั้นเราวัฒนธรรมศาสนาเราเนี่ยคือศาสนาพุทธนี่สอนเรื่องกตัญญูรู้คุณเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แข่งกระด้างเขาเรียกว่าอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอถึงเวลาต้องเข้มแข็งแต่คำว่าอ่อนโยนนั้นหมายความว่าต้องรู้จักกาลเทศะไม่ใช่แข่งกระด้างเดินไปทางไหนก็แข็งหมดไม่ใช่เป็นคนแข็งแบบนั้นสังคมเรามันเปลี่ยนไปเพราะเราไปเอาวัฒนธรรมต่างประเทศที่เขาใช้กันอยู่เขาไม่มีพื้นฐานแต่เรานี้มีพื้นฐานแต่เราไม่ได้ใช้ ทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนเพราะอะไรเพราะเราลืมไปวัฒนธรรมของเราที่ดีๆที่ประพฤติปฏิบัติกันมายาวนานนี่แหละจึงว่าศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขถ้าเรารักษาไว้ได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้นั่นฐานศีลภาวนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ เพราะเป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราทิ้งหมดโยมทรัพย์สมบัติก็ต้องทิ้งลูกหลานก็ต้องทิ้งแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งให้เขาเผาให้เขาฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุเป็นอันที่สุดเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ในสู่ภพหน้าก็คือบุญกับบาปสองอย่างสองประการที่บุคคลหมู่สัตว์ทั้งหลายจะนําไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้ ท่านถ้าเราฉลาดก็ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตของเราให้ผ่องใสปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงเท่านั้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านธรรมะที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แนะนำมาตรัสไว้ให้เราพุทธบริษัทได้ประพฤติได้ปฏิบัติตาม ก็เป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดความสุขความเจริญก็อยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาทั้ง3 ประการนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นท่านท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ก็ขอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะคะที่ได้แสดงธรรมในวันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ถ้าเราทั้งหมดเนี่ยได้น้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นหนทางแห่งความสุขนะคะเพราะว่าในเรื่องของการสร้างทานถือว่าเป็นความสุขเบื้องต้นนะคะที่เราจะสามารถปฏิบัติได้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็โอกาสพิเศษนะคะที่คณะของคุณแม่นฤมลสุคนธพันธ์นะคะจะมาทอดพระป่าโดยท่านพันโทสมานคุณกัญญรัตน์ผู้ยอดยิ่งนะคะคุณเพทายคุณชัชมนผู้ยอดยิ่งและครอบครัวนะคะจะมาทอดพระป่าบำรุงวัดสังฆทานนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านพันโทสมานผู้ยอดยิ่งนะคะในวันที่9มกราคมนะคะก็ขอร่วมโมทนาสาธุกันแล้วก็ขอตรงนี้จะขอขั้นตอนการทอดพระป่าก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะถวายสังฆทานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมกันด้วยนะคะก็ขอกล่าวคำถวายพระป่านะคะตั้งนโม3จบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะคะอิมินาอิมานิมะยังพันเตปังสกุลจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุขอเชิญคุณแม่เดี๋ยวยอมถวายสังฆทานตามไปเลยเอาตามเลยนะคะงั้นเดี๋ยวถวายสังฆทานต่อเลยนะคะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่จะถวายพระป่านะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผู้ที่จะถวายสังฆทานนะคะ
มีผู้ที่ร่วมบุญด้วยนะคะก็ขอโมทนาสาธุนะคะเป็นปัจจัยสำหรับบำรุงวัดสังฆทานนะคะตามเจตจำนงของท่านเจ้าภาพก็คือท่านพันโทสมานคุณกัญญรัตน์ผู้ยอดยิ่งคุณเพทายคุณชัชมนผู้ยอดยิ่งและครอบครัวนะคะซึ่งมาร่วมบุญนะคะโดยคำแนะนำแล้วก็นำโดยคุณแม่นรุมนสุคนธพันธ์นะคะ เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพันโทสมานผู้ยอดยิ่งนะคะก็ขอให้อานิสงส์ผลแห่งบุญนะคะท่านมีความสุขความเจริญด้วยนะคะเอาขอท่านวันเกิดเดี๋ยวขอนะคะไม่เป็นไรนะคะพอดีข้อมูลนะคะก็เป็นวันเกิดของคุณเพทายนะคะคุณเพทายผู้ยอดยิ่งนะคะ ก็ขอโมทนาด้วยทั้งครอบครัวนะคะก็เป็นสายเลือดร่วมสายโลหิตเดียวกันนะคะ ก็ใครจะร่วมพระป่าก็ยังร่วมได้นะยังร่วมพระป่าได้นะคะเปิดโอกาสให้ร่วมได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะใครจะร่วมบุญก็เชิญเลยโยมร่วมบุญได้เลยนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะบุญของเราโยมนี่ของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราเราไปไม่ได้ค่ะ เขาร่วมใจมาทำเนาะค่ะโมทนาสาธุด้วยนะคะเขาเปิดโอกาสได้แล้วนะโยมนะให้ร่วมบุญกันอย่าให้พลาดโอกาสอย่าให้พลาดโอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยอยู่บ้านนี้เราแทบจะไม่มีโอกาสเลย เขาอยู่ใกล้วัดนะวัดใหม่น้องพระองค์กับน้องแขมอ๋อค่ะค่ะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอีกวันละหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันโมทนานะคะถือว่าสร้างความปิติให้ทั้งท่านเจ้าภาพแล้วก็ปิติให้กับเราด้วยได้ร่วมบุญกันนะคะตรงนี้ เชิญเลยนะคะท่านที่มีสังฆทานจะอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถมาถวายได้เลยนะคะเพราะเรากล่าวคำถวายไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวในส่วนของพระป่าก็มี ผู้ที่จะร่วมบุญกันมากมายเลยทีเดียวนะคะน่าปลื้มปิติอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะเอ้ยไม่เราก็เป็นตัวแทนเขาเฉย ในส่วนของบุญค่าน้ำค่าไฟวันนี้ยังไม่ได้ตามเป้าเลยนะคะตอนนี้ได้อยู่ 6,200 ค่ะยังไม่ถึง10,000เลยนะคะก็วอนขอความเมตตานะคะขอค่ะกระแสศรัทธาแห่งน้ำไฟนะคะก็ให้ในวันนี้ประสบได้ถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะไปทำบุญที่นั่น บุญอะไรคะคะอ๋อได้ใส่นี้เลยค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะพี่ฝากไปติดพระป่าด้วยค่ะเห็นไหมคะพลัง จากเล็กๆตอนนี้เมื่อร่วมกันนะคะอย่างปัจฉิมโอวาทของหลวงพ่อสนองบอกว่าขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนะคะสามัคคีกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันนะคะมันคอยดูใจตนเองไว้นะคะก็เหมือนตามหลักธรรมคำสอนที่หลวงพ่อเสน่ห์ท่านให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือดูที่ตัวเองนะคะ
แล้วก็ไม่ให้ทิ้งกันเทพบุตรไม่ค่อยมีเลยเมตนางฟ้าเทพบุตรอยู่ข้างหลังไม่ค่อยมีเลยค่าน้ำค่าไฟนะคะด้านนี้เลยค่ะโอ้โมทนาสาธุค่ะจะได้ให้ได้ตามเป้าหน่อยเถอะค่ะ เดี๋ยวเขาลดขั้นนะจะเทพบุตรกลายเป็นนางฟ้าต่อไปนะ ที่เป็นนางฟ้าก็จะได้เป็นเทพบุตรต่อไปยกมาไว้ตรงนั้นก็ได้เหรอเสียบไว้ตรงนั้นแหละต้นบุญคนหนึ่งเนี่ยทำบุญ แล้วเจชายกมาได้แล้วค่ะก็จากนะฮะความการเดี๋ยวถวายองค์พระป่านะคะ สาธุ ค่าน้ำค่าไฟสองพันค่ะค่ะค่ะสองพันนะคะค่าน้ำค่าไฟอีกสองพันค่ะสองพันแล้วก็ได้มาสองโหลนี้ไหมอ๋อได้ค่ะ ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานร่วมถวายสาธุค่ะสาธุเดือนใส่เดือนใส่ยกเป็นตั้งที่นอน ค่ะด้านนี้ค่ะนับได้เลยนะคะตรงนี้ดีกว่าหาบนเสือดีกว่าค่ะไปบนเสือดีกว่านะคะค่ะเห็นแล้วก็ปลื้มปิตินะคะไม่โมทนาเดี๋ยวไปนั่งตั้งเชิญค่ะเชิญค่ะ เดี๋ยวตั้งใจนะพระจะชักบังสุกุลก่อนอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอ อุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพร ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญ มณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชยสิทธิทนังลาพัง
ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังเทริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีกีวัตสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ